สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพด้วยเล่าเชิญเภสัชนะคะเราได้รู้ถึงประโยชน์ของเจ้าโพไบโอติกและพรีไบโอติกกันไปแล้วนะคะโพไบโอติกนะคะก็เป็นจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายของคนเรานะคะปกติมีอยู่แล้วนะคะตามลำไส้นะคะก็จะทำให้ระบบต่างๆในลำไส้ของเราทำงานได้ตามปกติระบบย่อยอาหารก็ทำงานได้ตามปกตินะคะรวมถึงทำให้ลดกระบวนการอักเสบต่างๆได้ด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้แปรปรวนนะคะก็แนะนำให้กินนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้เอ่ยผิวหนังอักเสบเอ่ยก็แนะนำให้กินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกหลากหลายอย่างนะคะไว้ค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละนิดนะคะค่ะวันนี้โพรไบโอติกรู้แล้วมารู้วิธีการกินว่าโพรไบโอติกเขากินกันอย่างไรนะคะโพรไบโอติกของตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งโพรไบโอติกมีจุลินทรีย์ที่สำคัญที่ทำให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อร่างกายของตัวเราเนี่ยค่ะถึง8อย่างเลยนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะโยเกิร์ตมีแค่1ถึง3อย่างเท่านั้นเองนะคะ1เม็ดของตัวนี้นะคะก็มีปริมาณโพรไบโอติกที่ค่อนข้างมากมากเมื่อเทียบกับนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตนะคะที่สำคัญไม่ได้รับน้ำตาลจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยนะคะค่ะการกินนะคะมี3หลักในการกินแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายเรานะคะอันที่1ก็คือแนะนำให้รับทานครั้งละ1ถึง2เม็ดนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านใดมีปัญหาค่อนข้างจะมากนะคะอันนี้เดี๋ยวท่านเข้ามาซื้อกับเราแล้วก็จะแนะนำให้ท่านเองนะคะว่าตัวท่านควรจะต้องกิน1เม็ดหรือว่า2เม็ดนะคะอันที่2นะคะควรจะกินเวลาไหนล่ะเวลานะคะท่านสะดวกเวลาไหนกินเวลานั้นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นเคารพธงชาติตอนเช้าเสร็จแล้วกินหรือว่าเคารพธงชาติเสร็จแล้วช่วงเย็นกินก็ได้นะคะเราจะบอกว่าควรกินในเวลาเดียวกันทุกๆวันนะคะเพื่อร่างกายจะได้ปรับสมดุลในร่างกายเกี่ยวกับกระบวนการต้านเชื้อโรคให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะอันที่3นะคะต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ควรกินกินหยุดหยุดเพราะอะไรล่ะเนื่องจากว่าการที่จะเสริมสร้างสิ่งที่ดีให้กับร่างกายเรานะคะซึ่งโพรไบโอติกเนี่ยปกติแล้วมีอยู่ในร่างกายของคนเราแต่ว่าหากมีการผิดปกติของร่างกายมีเชื้อโรคเข้าไปนะคะก็จะมีทั้งเชื้อตัวดีแล้วก็เชื้อตัวไม่ดีนะคะเจ้าโพรไบโอติกก็จะไปจัดการเอาเชื้อตัวไม่ดีออกนะคะการที่เราเติมโพรไบโอติกเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะทำให้เขาขจัดเอาตัวที่ไม่ดีให้ออกจากร่างกายเพิ่มตัวที่ดีขึ้นมานะคะฉะนั้นเมื่อตัวดีเพิ่มตัวไม่ดีลดลงนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงแรกของการกินโพรไบโอติกนะคะอาจจะมีอึดท้องแน่นท้องบ้างเล็กน้อยในบางคนนะคะทางนี้ก็อยู่ที่ขบวนการในการขจัดเอาเชื้อตัวดีกับเชื้อตัวร้ายให้มันเกิดภาวะที่ภูมิคุ้มกันมากขึ้นนั่นเองนะคะอันที่4นะคะสามารถกินได้นานเท่าไหร่อันนี้นานเท่าที่ท่านต้องการได้เลยนะคะแต่ปกติแล้วนะคะเราก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะแต่หากบุคคลไหนที่มีภาวะจำเป็นจะต้องเอาเจ้าตัวโพรไบโอติกไปเพิ่มอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างระยะเวลานานๆก็ไม่มีผลอะไรนะคะค่ะหากความรู้ที่เราให้ท่านไปในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและบุคคลรอบข้างนะคะสามารถบอกกล่าวกันไปได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะเลือกโพรไบโอติกสักตัวนะคะก็จะต้องเลือกตัวที่มีประโยชน์และสายพันธุ์ที่ดีต่อร่างกายเท่านั้นนะคะอย่ากินพร่ำเพรื่อนะคะโพ
พราะอะไรอาจจะเสียตังค์แต่ไม่ได้คุณค่าประโยชน์มากที่ควรนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเชมเพศสัตว์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ